ถึงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวน้ำตกต่องนองนะคะแถวแถวบริเวณริมลำธารแถวสะพานก่อนถึงด่านเก็บเงินค่ะมีแต่ขยะค่ะดูนะคะขยะเต็มลำคลองข้างๆคลองนี่มีแต่ขยะถ่ายให้ดูค่ะขยะทั้งนั้นเลยทิ้งขยะกันข้างๆคลองอ่ะเนี่ยมองไปนี่มีแต่ขยะดูนะคะแล้วส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยก็จะมากันแบบเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นกลุ่มเพื่อนแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยด้วยค่ะนี่นะคะดูขยะและขวดเบียร์กินทิ้งกันเกลื่อนเลยค่ะถ้ามาเที่ยวกันแบบนี้อย่ามาเลยดีกว่าค่ะมาทำลายธรรมชาติแบบนี้ไม่ต้องมาเลยกินทิ้งอยู่ที่บ้านไปเลยดูค่ะขยะริมลำธารทั้งนั้นเลยใครก็ตามที่ทำตัวแบบนี้ให้เลิกซะนะคะคุณเข้ามาทำลายธรรมชาติขวดเบียร์เกลื่อนเลยมีแต่ขวดเบียร์กับขยะ